เพื่อนมาดูนะคะว่าหนูได้อะไรมานะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จากร้านพี่ออสนะคะพี่ออสก็เป็นคนไทยคนแรกที่อยู่ในสิงคโปร์ที่หนูรู้จักด้วยนะคะเป็นคนแรกตั้งแต่เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์พี่เขาก็ได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วพาโทรบอกให้น้องไปเอาก็น้องก็บอกว่าเอากล่องเดียวพอนะคะแต่ว่าพี่เขาให้มา4กล่องเลยนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวมาชิมกันดูอันนี้ก็คือนูผสมแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มีนูก่อนนะคะพี่เขาก็จะทำเป็นเซตมาให้แบบนี้นะคะเพื่อนๆมีมะม่วงนะคะมีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีน้ำกะทินะคะใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีงานะคะงาขาวนะคะเพื่อนๆพิกัดก็อยู่ที่17บาทตกนะคะก็เดี๋ยวมาชิมกันนะคะเพื่อนๆไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนานแล้วนะคะทำไม่เป็นนี่ก็ขอชิมข้าวเหนียวก่อนนะคะเพื่อนๆหวานกำลังดีค่ะเพื่อนๆหอมใบเตยกะทิก็เค็มกำลังดีนะคะเพื่อนๆไม่หวานมากไม่เลี่ยนมากนะคะกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมากินกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆ4กล่องชอบข้าวเหนียวมากกินมะม่วงมะม่วงก็หวานนะคะข้าวเหนียวนี่พี่เขาบอกว่าต้องเป็นข้าวเหนียวเกี๊ยวงูเนาะนะคะข้าวเหนียวเกี๊ยวงูเท่านั้นนะคะที่พี่เขาก็จะเลือกสรรที่ของที่มันดีๆเนาะนะคะอร่อย โอ้ยกินหมดนี่เนี่ยพี่ออสขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ออสไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะรับออเดอร์หรือเปล่าเนาะนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวหนูถามให้นะคะว่าอยากจะแนะนำนะคะอยากให้กินของดีๆเนาะนะคะเพื่อนมาทั้ง4กล่องเอากล่องเดียวบอกไม่ต้องเอาไปหมดนี่แหละพี่ทำเยอะรับปากเราอยู่ที่นี่เนาะนะคะอาหารไทยหากินยากอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่ถ้าหนูอยากกินก็ต้องวิ่งไปนู่นนะคะ IMM เนาะนะคะแต่อันนี้แบบได้รสชาติแบบไทยๆเราเลยนะคะจัดกล่องก็สวยเลยนะคะพี่บอกขอราคาก็ไม่บอกราคานะคะไม่บอกราคาบอกอยากให้น้องได้กินนะคะคำใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเกรงใจก็เห็นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดโควิดช่วงโควิดนะคะก็จะเปิดร้านด้านนอกเนาะนะคะนี่ก็ทำที่ในโรงเรียนเนาะนะคะขายให้นักเรียนก็ช่วงโควิดก็ได้หยุดไปเนาะนะคะ
อร่อยมากเลยพี่ออสอิ่มมากเลยจัดใส่กล่องครับน่ารักมากในวันนี้หนูก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณพี่ออสมากๆเลยนะคะที่เอาของอร่อยๆมาให้หนูกินเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย